สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการFacebook Page ธีรยุทธมาลัยรายงานว่าเมื่อวันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566เวลา 15:40 นศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างอริยะจุดองครักษ์รับแจ้งจากวิทยุสภ.องครักษ์ตรวจสอบเหตุ204เพลิงไหม้อาคารกีฬา1โรงพยาบาลมสว.ตรวจสอบเบื้องต้นเป็นกลุ่มควันจำนวนมากออกจากด้านในอาคารและมีไฟลุกลามอยู่ด้านในยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ทั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพร้อมรถดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงได้ในเบื้องต้นรอฝ่ายพิสูจน์หลักฐานดำเนินการตรวจสอบคนออกมาหมดแล้วนี่ใช่ใช่คนออกมาหมดแล้วคนออกมาหมดแล้วนี่ใช่ใช่คนออกมาหมดแล้ว